เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับ channel ณัฐพงษ์ ZTV นะครับแล้วก็อันนี้คือเกม Kirby's Return to Dreamland ในพาร์ทที่13แล้วนะครับมาต่อกันเลยครับตอนนี้เรามาเกินครึ่งนึงแล้วนะมา 60% ของเกมแล้วครับผมก็มาแล้วอืดถ้าใครเนี่ยดูพาร์ทที่แล้วมาเนี่ยอาจจะไม่คุ้นนะครับว่าทำไมฉากมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รูปดาวแล้วเหรอก็อันนี้มันมาที่ดวงดาวของมาโกรอแล้วนะครับก็คือดวงดาวฮาวคันรานั่นเองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรามาที่บ้านเกิดของตัวที่มันอยู่บนยานเราอะตัวนั้นแหละครับแล้วปรากฏว่ามันมีไอ้มังกรสี่หัวมายิงลูกไฟใส่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตกอีกเช่นเคยครับเราก็ต้องมาเก็บที่ด่าน X Engine นะมาครับดูซิว่าเลเวล6จะเป็นยังไงปิ๊งนี่อุ้ยอย่าแลกสิอย่าแลกผมว่าเสียงมันเริ่มแลกแล้วนะครับเอาเป็นว่าด่านแรกเข้ากันเลยดีกว่าครับไปโอ้เมืองนี้ดูไฮเทคกว่าเนาะดูเป็นแบบเมืองไฮเทคอะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ็กมันจะทับหัวเราไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้กินไม่ได้กินไปครับไปวิ่งโอเควิ่งไปวิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้กระโดดพอเฮ้ยตัวไฟแน่เลยตัวไฟเลือกเอาตัวสปาร์คดีไฟดีกว่ามั้งไฟมันพุ่งได้ครับใจเย็นพุ่งครับพุ่งโอเคตรงนี้ต้องใช้ไฟจริงๆด้วยครับเอาไงดีเราจะพุ่งครับปึ๊บเฮ้ยเกือบแล้วไปพุ่งโอเคครับกระโดดใส่หม้อแบบชิวๆครับแล้วมันก็จะหมุนเราหมุนสิอื้อเรียบร้อยตรงนี้มีไมโครโฟนให้เก็บกินอื้อโอ้พลังไมโครโฟนนี่สุดยอด powerful มากแล้วก็เข้าไปเลยครับในประตูแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเอาหันไปทางนู้นทำไมล่ะโอ้อะไรวะแล้วไมค์มันใช้ได้แค่3ครั้งด้วยพลังหมดแล้วเนี่ยพลังไมค์หมดแล้วพอดดอกเมื่อกี้ไม่ต้องกินก็ได้ครับเลือดเต็มอยู่นะของกินเคอร์บี้ไม่กินนะครับของกินเคอร์บี้เก็บเอาของที่กินไม่ได้เคอร์บี้จะกินครับเนี่ยอะไรอ่ะพลังอะไรอื้อพลังหลับแล้ววะพลังหลับด้วยนะครับโอ้พลังที่ไร้ประโยชน์สุดๆอ่ะเฮ้ยน้ำนี่พลังน้ำไปเลยนี่พลังน้ำแน่โอ้พลังหลับมาอีกแล้วเอื้ออุตส่าห์ว่าผมสไลด์น้ำหลบแล้วนะมันยังจะโดนพลังหลับได้อีกแน่พลังหลับมันเกียนเรามากยิงโอเคผ่านด่านได้ครับมาแล้วปืนใหญ่ยิงปังยิงถ้าโดนหนีบได้ตายนะครับบอกเลยอันนี้ทำไงอ่ะยิงเอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาสิไม่เฮ้ยขอตายเยี่ยมดีมากครับรู้ไหมครับทำไมผมขอตายครับเพราะว่าจะยิงครับแล้วก็ยิงครับแบบนี้เอ้าทะลุอีกแล้วเหรอขอตายดีมาก
ไม่ยอมครับไม่ยอมผมไม่ยอมพลาด Energy Sphere แน่นอนคือจะสังเกตนะครับว่าในด่านตรงนั้นน่ะด้านล่างอ่ะมันมีประตูอยู่ครับแล้วคือเราต้องยิงให้พอดีกับจังหวะที่มันปิดครับถ้าเรายิงได้พอดีเนี่ยเราก็จะได้ Energy Sphere แน่นอนครับผมมั่นใจว่าไอความยากเกมขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเอามันไม่ยอมปิดอ่ะมันปิดตอนหลังอ่ะโอ้โหเหลือ6ชีวิตแล้วยิงเหนื่อยแล้วนะไก่ Energy Sphere อันนี้เนี่ยฮะจะยากเย็นไปไหนเนี่ยฮะไปครับยิงอีกครับแล้วก็ยิงฮึบช็อตเอ้ยมันเร็วมากมากเลยอ่ะมันเร็วมากมากอ่ะตายอีกทีนึงไม่ยอมมาแล้วอันนี้โอกาสครั้งที่ประมาณร้อยไม่ใช่ละไปครับครั้งนี้แหละของจริงแน่นอนบอกเลยว่าไม่พลาดหรอกไม่พลาดครับไม่พลาดนี่แหละสวยงามได้เข้าประตูแล้วโอเคครับแล้วเราต้องมาต่ออะไรอีกแล้วลงไปโอ้โหแล้วเราต้องยิงให้โดนเนี่ยนะยากอันนี้ยากครับยากมากรู้สึกมันแอดวานซ์ว่ะนี่สวยงามครับโอเคเดี๋ยวใจเย็นนี่ได้ Energy Sphere ที่1มาแล้วแบบยากเย็นมากๆนะครับบอกเลยไปมาเรามาต่อกันดีกว่าครับอย่าโดนหนีบพอโอเคผ่านแล้วเยี่ยมสวยไปพลังสปาร์คเหรอเอาพลังสปาร์คไปครับพลังสปาร์คนะวิ่งเฮ้ยปืนยิงอะไรมาปืนยิงสปาร์คเหมือนกันเหรอเราก็ยิงได้เว้ยปืนอะไรข้างล่างนี้มีแซนด์วิช2อันเนี่ยนะที่เราเลือดเต็มด้วยโอ้โหคุ้มค่ามากจริงๆครับยิงเอ้ายิงสินี่เยี่ยมได้ดาวที่เอามาทำไมไม่รู้นะครับแน่ไอ้หนามนี่ไอ้หนามมันเกียนเราไอ้หนามมันจะแทงเราเมื่อกี้เฮ้ยเกือบโดนยิงแล้วเมื่อกี้มันลงไม่ได้นี่หว่าโอเคก็ผ่านไปเลยครับด่านนี้เฮ้ยมีลูกอมเก็บลูกอมไปดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดโอ้ยเสียงอย่างแรงน้ำเหมือนไม่เอาก็ได้โหวิ่งชนอย่างเดียวครับชนวิ่งไปกระโดดอีกดาบไม่เอาก็ได้ลงไปแล้วก็เข้าประตูครับอันนี้ต้องใช้ดาบครับมั่นใจมากๆดาบเอามาดาบกินลงไปแล้วก็เข้าประตูครับเอาหมดพลังแล้วอ่ะได้ชีวิตเนี่ยนะนึกว่าจะได้ Energy Sphere เอาชีวิตมาทำไมแทงเฮ้ยมะเขือเทศโอ้ยเราเลือดเต็มอยู่นายจะเอามาทำไมเนี่ยฮะมะเขือเทศเอาเป็นว่าผ่านด่านไปเถอะครับโอ้อันนี้ผมว่าตีไม่ได้ใช่ครับตีไม่ได้ครับต้องใช้ของพิเศษแน่นอนมอนสเตอร์เฟรมมามอนสเตอร์เฟรมเข้ามาปิดนี่แปลงร่างเป็นมอนสเตอร์เฟรมเคอร์บี้นั่นเองนะครับโอเคไหนทดสอบพลังมังกรไฟครับไปเลยดราก้อนฟิสไม่ใช่ละอื้อนี่อ๋อต้องจุดชนวนด้านบนครับแล้วมันจะระเบิดตู้มยิง
โอเคครับ Dragon Fist ก็มาจากเรื่องอะไรเอ่ยคอมเมนต์กันได้ตูมมีใครรู้ไหมครับว่า Dragon Fist มันคือเรื่องอะไรมันเอามาจากเรื่องอะไรมันเป็นท่าในเรื่องไหนไปครับไปวิ่ง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 ผมว่านะอย่าเสียเวลามากเอ๊ะแต่ทำไมตรงนี้อ๋อไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเอาเป็นว่ามาต่อกันเลยดีกว่ายิงตุ้มไปเลยครับไปเลยฮึบ Dragon Fist โอ้ยโดนแค่2ตัวเองเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับไอตัวนี้เราไม่ต้องไปสนมันก็ได้นะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นไม่จำเป็นเอ้ยโอ้โหน่าเกลียดหน้ามาครับมาละโดนหมด4ตัว Dragon Fist มาเทพมังกรอึชมาอันนี้ตัวใหญ่มั่นใจว่ามันต้องมีอะไรในนี้แน่นอนตุ้มนี่ไงผมบอกแล้วมีมิตินะครับมิติดาวกระโดดเข้าไปเลยเอื้อพลังหลุดนะครับเข้ามิติไปเอาพลังไปด้วยไม่ได้เฮ้ยแล้วทำไมมันมาจากทางขวาเฮ้ยหยุดดูดรีบลงรีบวิ่งโอ้โหกระโดดยิงโอเคถูกต้องไปครับกระโดดครับไปวิ่งเฮ้ยกระโดดข้ามโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพ่นลมได้เหมือนกันพ่นลมเราไม่สนครับเราสนอย่างเดียวคือเราจะต้องผ่านด่านให้ได้โอเคอันนี้ไอ้สะพานนี้มันก็หน่วงเราจังเลยนะมันค่อนข้างทำให้เราช้าครับสไลด์ดีกว่านะสไลด์เฮ้ยอันนี้จะเป็นเลือดต้องเก็บเลือดสไลด์ไปโอเคไปต่อฮึบดูดยิงโอเคให้ดาวมันนำพาให้ดาวมันช่วยนำทางนะครับเฮ้ยใจเย็นๆอย่านำดาวอุ้ยอย่าตกด้วยโอ้เกือบตกแล้วถ้าตกนี้ต้องเริ่มใหม่เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นยิงมิติเอ้าไม่ได้จะยิงมิติเข้าประตูก่อนโอเครอดเออเกือบแล้วโอ้มีพลังนินจากับพลังระเบิดนะครับพลังนินจาเนี่ยมันกระโดดเตะบอลรัวๆได้นะแต่ว่าใช้บ่อยแล้วอ่ะเนาะมาลองใช้พลังระเบิดกันดีกว่าครับมานะสเปียร์ดูเมอร์ปาลัวๆครับปาลัวโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะระเบิดอ่ะปึ๊บไม่ต้องลุกเล่นอะไรมากปึ๊บปาระเบิดโอ้โหปาระเบิดครับปาระเบิดโอ้ยพลังน้ำแข็งบอสมันพลังน้ำแข็งเจอระเบิดหน่อยอุ้ยมันระเบิดน้ำแข็งไม่ปึ๊บนี่เจอพลังระเบิดเราปึ๊บพลังระเบิดเรียบร้อยครับโอ้สเปียร์ดูเมอร์ล่างน้ำแข็งก็ไม่เท่าไหร่นี่เรียบร้อยครับด่านนี้เราก็เก็บ energy สเปียร์มาครบนะครับเอาจริงนะสู้กับบอส energy สเปียร์สู้กับสเปียร์ดูเมอร์เนี่ยยังไม่ยากเท่าเก็บenergy สเปียร์อันแรกเลยครับ energy สเปียร์แรกคือแบบต้องยิงให้ปากมันปิดพอดีอ่ะคือแบบต้องทำมิ่งเป๊ะมากครับเพราะว่ามันปิดแป๊บเดียวเองเออได้ที่2ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่แค่มันไม่เท่เท่ากระโดดได้ที่1ไงนั่นแหละนี่เล่นด่านเดียวนะครับเนี่ยปาไป14นาทีแปลว่ายากครับยากไม่ง่ายเลยครับปิ้ง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 3 energy sphere นะครับมาอีกด่านนึงเข้าไปเลยโอเคเข้าประตูไปครับเฮ้ยโอ้โหแล้วมันขยับแบบแอดวานซ์มันขยับเป็นสี่เหลี่ยมเฮ้ยอันนี้มันขยับซ้ายขยับขึ้นขยับขวาขยับลงโอเคผมมองออกนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ทำไงดีครับกินได้สปาร์กนะครับแปลว่าพลังสปาร์กเนี่ยพลังเด่นกว่านะ
เฮ้ยผมอยากทดสอบอะไรหน่อยวะอุ้ยดูดมาดูดมาดูดเยี่ยมได้สปาร์กเหมือนกันครับผมนึกว่าถ้ากิน3ลูกมันจะออกมาเป็นพลังอะไรไม่รู้แล้วให้เราสุ่มซะอีกมันไม่ให้เราสุ่มนะครับมันให้เราเก็บพลังสปาร์กไปเลยเอาเป็นว่ามาครับต่อครับต่อปึ๊บไปเราไม่ยุ่งครับเราไม่ยุ่งกับนายนะไปเราไม่ยุ่งอันนี้พุ่งทะลุไปเลยได้ครับได้อันนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปธรรมดาเลยแล้วก็เข้าประตูเฮ้ยอันนี้เราต้องอยู่ข้างใต้มันไว้ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอะไรไม่รู้พุ่งทับหัวเราเฮ้ยน้ำแข็งเก็บเอาน้ำแข็งมาครับแล้วสไลด์ไปพุ่งไปแล้วก็นี่พุ่งไปครับแล้วก็ฮึบพุ่งน้ำแข็งไปฮึบนี่เราอยู่ข้างใต้นี้เราจะไม่โดนอะไรนะครับเฮ้ยพลังน้ำเหรอพลังน้ำอยากได้เอ๊ะลืมไม่เป็นไรเอาเอ้ยไม่เอาพลังน้ำมาอยากได้ไปครับนี่ไงจริงด้วยพลังน้ำแต่จริงพลังน้ำแข็งก็ทำได้นี่หว่าไอ้ของแบบเนี้ยเฮ้ยเกือบหนีบอุ้ยมันจะหนีบเราอันนี้ต้องพุ่งขึ้นข้างบนครับแน่อะไรเรารู้ทันนะ Energy Sphere อันแรกครับก็ได้มาอย่างง่ายดายด่านนี้ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราชินแล้วมั้งแต่ว่าด่านเมื่อกี้มันเป็นด่านแรกไงเรายังไม่ชินแน่ปืนใหญ่ไฟเหรอปืนใหญ่ยิงไฟไม่โดนเราหรอกหินเอาหินมาทำไมอ่ะหรือว่ามีอะไรที่เราต้องใช้หินด้วยแต่ว่าผมว่าไม่น่านะครับเอาพลังน้ำเราขึ้นมาพลังน้ำเราเข้ามาแปลงร่างโอเคแปลงร่างถูกจังหวะไม่โดนดาเมจครับเรามันยิงก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปดีกว่านะอย่ารีบไปกระโดดเข้าไปมาครับครั้งนี้น่าจะต้องสู้ในน้ำหรือเปล่าเอ๊ะแล้วฝั่งนี้มีอะไรเอ้าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าฝั่งซ้ายมันจะให้เราเผลอลงไปอะดิน้ำอะพอดีเมื่อกี้มันมีน้ำด้านซ้ายเกือบโดนโอ้ยเกือบโดนน้ำแล้วเมื่อกี้มันมีน้ำด้านซ้ายนะครับถ้าเราลงไปมันก็ไม่ได้มีทางไปต่อนะมันจะทำให้เราเสียเวลาอุ้ยเกือบแล้วโอ้หมุนไปเรารอไอ้น้ำนี่มันผ่านไปก่อนครับแล้วเราค่อยวิ่งตามไปนะเดี๋ยวด้านล่างมันมีอะไรบางอย่างครับผมว่ามันซ่อนของแน่นอนลองดูซิอ๋อไม่ใช่มันเป็นทางผ่านโอเคครับทางผ่านแล้วก็ลงไปเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายเฮ้ยปลาอะไรปลาอะไรปลาถ้าเรามีพลังน้ำเราสู้ในน้ำเราพ่นน้ำแรงเท่าอุ้ยเฮ้ยอันนี้ใช้ไงอ่ะต้องพลังอะไรมาฮะเราต้องเอาพลังอะไรมาแทงครับพลังหินป่ะโอ้โหพลังหินเฮ้ยพลังหินนะเนี่ยมีไหมข้างหน้ามีพลังหินให้ใช้ไหมครับคือพลังหินเนี่ยเราต้องเก็บมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมากๆโอ้โหอย่างนี้พลาด Energy Sphere แน่นอนครับตรงนี้มีหินเถอะไม่มีให้ด้วยโอเคเล่นงี้ใช่ไหมเกมนี้ไม่พลังระเบิดเอามาทำไมพลังระเบิดเหรอฮะเราไม่ใช้หรอกนาโอเคพลังไม้เอามาพลังไม้ไปครับพลังไม้ใช้ได้3ครั้งนะระเบิดดีโอเคผ่านฮึบกระโดดข้ามไปไม้นี้เหมาะกับเอามาสู้บอสมากครับเพราะว่ามันตีแรงมากนะตี3ทีบอสตายแน่ลงไปครับผมต้องไปเก็บหลังไม้อีกแล้วใช่ไหมเอ็นเนอร์จีสเฟียร์เนี่ยก็ผมเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นโควิดนะเว้ย นี่ไงเจอบอสจริงด้วยเป็นหวัดนิดหน่อยก็จะเสียงแปลกๆไปหน่อยนะครับยูบิเออร์นี่ร้องใส่หัวฮึบ
ร้องใส่หัวปิ้งว้าเรียบร้อยครับโอ้โหชิวๆกินดิวเบียร์ปั๊บได้พลังสปาร์คมานะครับกระโดดเข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยต้องเล่นให้โดนด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บบอกเลยว่าไม่พลาด Energy Sphere เรียบร้อยบอกแล้วเป็นไงล่ะ Energy Sphere ที่3ก็ได้มาแล้วนะครับแต่พลาด Energy Sphere ที่2ไปเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเก็บดาบมาปึ๊บประเด็นคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพลังหินเท่าไหร่ไงไอ้ตัวนี้กระโดดปึ๊บกระโดดไปอีกโอเคนี่ตัวลายเอ่ยมันจะมาทำให้เราพลาดกุญแจไม่มีทางหรอกหน้าเป็นไงครับเหยียบปุ่มได้อันนี้มาปึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยตัวนี้ทำไมเหรอฮะทุกคนหมั่นไส้ตัวนี้ครับมันมาขวางทางเราเราจะแทงมันแล้วก็แทงมันแล้วก็แทงมันไม่ตายเหรอนี่ตายเดี๋ยวโชว์คอมโบดาบนะครับคอมโบดาบคือหมุนพุ่งทุ่นขึ้นลงโอเคไปผ่านแล้วนะครับ2ด่านโกเกมกดกระโดดได้ที่1บอกแล้วได้ที่1มันเท่กว่าเฮ้ยระโดดมาถึงดวงดาวอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยด้านขวาของจอเนี่ยเหมือนดาวเสาร์ที่เป็นสีน้ำเงินหรือดาวยูเรนัสที่มีวงแหวนนะครับเอาเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเกมเคอร์บี้ครับต่อไปสเตจ3แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ก็22นาทีแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับว่าผมอาจจะมีแนวทางอะไรที่ทำได้บ้างเพื่อเพิ่ม Subscribe หรือเพื่อเพิ่มคลิปดีๆมานะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็โปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะบ๊ายบายครับ